อันนี้คือตู้หรอก้อนหินอ่ะท่อประปาเป็นลูกๆอ้าวติดอีกโอ้โหลำบากลำบนมากเลยกับชีวิตลูกบอกหนูกินข้าวมาอิ่มๆแล้วนี้จะอ้วกหมดแล้วแม่เอาเป็นแม่เหรอแม่หรือพ่องงมีทางขึ้นไม่มีทางลงมีทางลงไม่มีทางขึ้นมีทางขึ้นแล้วก็มีทางลงมีทางลงแล้วมีทางขึ้นจะเอายังไงเนี่ยคุณแม่โอ้โหสวัสดีครับแฟนข่าวช่องวันครับวันนี้อยู่กับผมปุ๊บปั๊บและคอลัมน์ใหม่แกะกล่องขยันเข็นขันเฮ้ยขยันขันแข็งเฮ้ยขยันขันเข็นเฮ้ยถูกแล้วนะครับขยันขันเข็นของเรานะครับจะพาไปสำรวจพื้นที่ต่างๆทั่วกรุงเทพเกี่ยวกับปัญหาการใช้ฟุตบาทครับโดยวันนี้เราจะมาจำลองการใช้ชีวิตของมนุษย์ล้อนะครับด้วยการใช้รถเข็นเด็กนะครับเข็นไปดูฟุตบาทต่างๆทั่วกรุงหรือว่าทั่วประเทศครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเรามาตั้งต้นเริ่มกันก่อนที่บริเวณแยกพระราม9ครับวันนี้นะครับเรามีผู้ช่วยของเรานะครับน้องทิงทิงทารกวัย0ขวบนะครับโอ้โหเพื่อเป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราจะลองออกจากบริเวณนี้นะครับย่านนี้คอนโดเยอะมากๆเลยถ้าเราข้ามไปฝั่งตรงข้ามเราจะเจออุปสรรคอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับลูกปะคือจริงๆพอเรามีรถเข็นเนี่ยเราต้องคอยพยายามหลบหลีกสิ่งกีดขวางต่างๆซึ่งโอ้นี่ไง1แล้วเนี่ยอันนี้คือตู้หรอก้อนหินท่อประปาแดง1ลำบากมากเลยกันใช้ชีวิตกับลูก2คนเนี่ยติดอีกโอ้โหลำบากลำบนมากเลยกับเป็นชีวิตลูกบอกหนูกินข้าวมาอิ่มๆแล้วนี้จะอ้วกหมดแล้วแม่เอาเป็นแม่เหรอแม่หรือพ่องงเริ่มต้นก็ร้อนแล้วครับสู้อะไรก็สู้ได้นะครับแต่ไม่กล้าสู้กับแดดประเทศไทยนะครับลำบากอีกแล้วเวียนหัวไหมลูกฟุตบาทก็แคบขยายฟุตบาทได้ไหมโอ้โหเสาไฟเนี่ยลงดินได้ไหมเนี่ยถ้าฟุตบาทแคบๆอย่างเงี้ยซึ่งฟุตบาทตรงนี้มีพื้นที่ไม่ถึง2กระเบื้องในการใช้เดินทางไปแยกพระราม9นะครับนี่เป็นแค่รถเข็นเด็กถ้าเป็นวีลแชร์สำหรับผู้พิการนะครับ อาจจะลำบากกว่านี้ก็ได้นะครับตรงนี้โชคดีนะครับที่มีทางลาดสามารถลงได้นะครับเดี๋ยวเราไปลูกตรงเมื่อสักครู่นี้ไม่มีทางลาดลงนะครับแต่ยังโชคดีนะครับฟ้ามีตานะครับมีทางลาดขึ้นให้เรานะครับทางม้าลายตรงไฟแดงแยกพระราม9นะครับตรงนี้มีทางลาดลงแล้วก็ทางลาดขึ้นให้เราไปถึงจุดหมายของเราได้ครับเดี๋ยวเราจะลองข้ามทางม้าลายนะครับดูว่าจะมีรถนะครับจอดให้เราหรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้ไฟแดงอยู่นะครับซ้ายเรานะครับมีรถที่จะเลี้ยวซ้ายเลยคนมานะลูกลำบากยังไงเนี่ยตรงนี้ไปลูกเราลองข้ามนะครับจากฝั่งนู้นมาฝั่งนี้ก็ลำบากแล้วนะครับเห็นได้เลยครับว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมีทางขึ้นไม่มีทางลงมีทางลงไม่มีทางขึ้นมีทางขึ้นแล้วก็มีทางลงมีทางลงแล้วมีทางขึ้นจะเอายังไงเนี่ยคุณแม่โอ้โหคุณพ่อคุณแม่เนี่ยครับที่มีรถเข็นเด็กหรือว่าวีลแชร์เนี่ยจะทำยังไงจะเหนื่อยแค่ไหนแค่นี้ไม่อยากจะคิดเลยนะครับว่าถ้าเป็นเด็กตัวเล็กๆตัวจริงๆเนี่ยครับป่านนี้คงจะต้องอ้วกเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงไม่ต้องไปสวนสนุกนะครับเรื่องอยู่ตรงแยกนี้นะครับยิ่งกว่าได้เล่นรถไฟเหาะอีกครับร้อนไหมลูกมาถึงแล้วนะครับตรงนี้เป็นทางเชื่อมระหว่างฟุตบาทฝั่งนี้กับฟุตบาทฝั่งนั้นนะครับถือว่าดีมากๆเลยนะครับเพราะว่ามีการทำสโลปนะครับทางลงและทางขึ้นอย่างเงี้ยนะครับควรมีทั่วกรุงเทพนะครับขอได้ไหมครับแบบนี้ครับเพื่อที่จะสะดวกสบายสำหรับคนที่ใช้รถเข็นหรือว่าใช้วีลแชร์นะครับจะได้ข้ามได้อย่างสะดวกสบายเนี่ยเห็นไหมครับน้องไม่ต้องหัวสั่นดอกแดกดอกแดกแล้วนะครับไปได้อย่างสบายไปได้อย่างชิลมากเลยนะครับแบบนี้นะครับโอ้โหถ้าทั่วกรุงเทพมีแบบนี้นะครับถือว่าดีมากๆเลยนะครับขอได้ไหมครับฟุตบาทแบบนี้สโลปแบบนี้ให้มีทั่วกรุงเทพเพื่อความสะดวกสบายของคนใช้ถนนใช้ฟุ
ุตบาทนะครับเห็นไหมครับช่องจราจรทางด้านซ้ายนะครับใหญ่มากๆรถสามารถวิ่งพร้อมกันนะครับ2คันก็ได้นะครับแต่ว่าตัดมาที่ทางเท้านะครับค่อนข้างที่จะเล็กนะครับจะดีกว่านี้ไหมครับว่าถ้าแบ่งพื้นที่สักนิดนึงนะครับมาขยายทางเท้าให้กว้างกว่าเดิมนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมาทั้งจักรยานทั้งคนเดินหรือทางรถเข็นนะครับเพื่อที่จะสะดวกมากยิ่งขึ้นกว่านี้ครับแหมไม่ได้ไม่ได้ไคิดซะว่าเล่นรถแต่ถังแล้วกันนะลูกเอียงๆหน่อยชนป้ายอีกโอ้โหนี่เราแค่เดินทางในระยะทางประมาณ500เมตรเท่านั้นนะครับเราเจออุปสรรคเยอะแยะมากมายเลยนะครับกว่าจะไปถึงจุดหมายเนี่ยลูกนะครับกินข้าวมาอิ่มๆนะครับถ้าเป็นคนจริงๆป่านนี้อ้วกพุ่งมาแล้วนะครับเหนื่อยมากๆขนาดนี้นะครับนี่แค่พื้นที่บริเวณแยกพระราม9ยังขนาดนี้แล้วที่อื่นทั่วประเทศไทยจะเป็นยังไงไม่อยากจะคิดเลยนะครับทางหน้านะครับอยากให้ขยันขันเข็นพาไปรีวิวที่ไหนนะครับคอมเมนต์มาด้านล่างใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวเราจะจัดให้ครับแต่วันนี้ไม่ไปทำธุระแล้วครับขอพาลูกไปอาบน้ำก่อนแล้วกันครับไม่ไหวแล้วครับสภาพตอนนี้ทั้งพ่อทั้งลูกตุยหมดแล้วครับตอนนี้